เรื่องสุดท้ายครับเป็นกรณีที่มีสื่อบางฉบับได้รายงานข่าวว่าพันตำรวจโททักษิณสั่งให้มีการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะให้มวลชนที่สนับสนุนเนี่ยแล้วหนักกว่านั้นคือบอกว่ามีจะให้มีการปล้นแบงค์สร้างความรุนแรงซึ่งเรื่องนี้ผมได้สอบถามคนใกล้ชิดพันตำรวจโททักษิณท่านก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงจึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อนะครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพันตำรวจโททักษิณเพราะว่าที่สำคัญนะครับพันตำรวจโททักษิณเนี่ยวันนี้ท่านก็ใช้ช่องทางของกฎหมายโดยใช้ทนายฟ้องสื่อบางฉบับที่พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวหาว่าท่านสั่งให้ใช้ความรุนแรงรวมถึงให้มวลชนเนี่ยปล้นแบงค์เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายอันนี้จึงขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงและก็จะมีการดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายและที่สำคัญผมยืนยันว่าพันตำรวจโททักษิณเนี่ยท่านเน้นสันติวิธีท่านถูกใส่ร้ายป้ายสีมาโดยตลอดและผมเชื่อว่าพันตำรวจโทศิลป์ท่านรักประชาธิปไตยต้องการความสงบเพราะนั้นสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้พยายามบิดเบือนเพื่อเป็นการซ้ำเติมปัญหาซ้ำเติมความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความขัดแย้งหนักขึ้นเพื่อนำให้ประเทศเหมือนกับให้คนไทยเขาฆ่ากันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าสมควรประณามนะครับกับพฤติกรรมเหล่านี้ที่พยายามราดน้ำมันเข้าไปในกองเพลิงซึ่งเป็นสิ่งที่แล้วเอาพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเป็นเหยื่อนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและสมควรประณามเป็นพฤติกรรมที่ต่ำทรามนะครับใช้ไม่ได้ผมมีประเด็นแค่นี้ครับมีคำถามเชิญครับ